คิดใหม่ทุกวันทำงานจันทร์ถึงศุกร์ตาม LINE @thaifranchise รวยกระจายแน่นอน20แหล่งขายของตอนเย็นขายดีในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเรื่องการขายของสำคัญที่ทำเลแต่ทำเลที่ดีๆก็หายากยิ่งกว่าอะไรทำเลที่ดีคือต้องอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้แหล่งสถานศึกษาโรงงานย่านบริษัทหลายคนกำลังมองหาทำเลที่ว่านี้ซึ่งเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ได้ทำการรวบรวมเอา20แหล่งขายของดีตอนเย็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมาฝากให้คนที่สนใจที่อาจจะใช้เวลาหลังเลิกงานมาเปลี่ยนเป็นพ่อค้าแม่ค้าจะได้มีทำเลใหม่ๆให้เลือกค้าขายได้มากขึ้นค่ะ 1. ตลาดรวยลุงทรัพย์ลำลูกกาคลอง8เป็นตลาดขนาดใหญ่พื้นที่ประมาณ5ไร่เศษพื้นที่เทคอนกรีตทั้งตลาดรองรับรถได้ประมาณ100คันมีที่จอดรถด้านหลังโครงการในตลาดออกแบบเป็นตลาดสดศูนย์อาหารและตลาดนัดตัวตลาดสามารถเข้าจากถนนลำลูกกาคลอง8หรือถนนนิมิตใหม่ก็ได้โดยโซนตลาดนัดจะเปิดขายวันจันทร์และวันศุกร์มีตั้งแบบตั้งร้านและแบบแบกดินส่วนตัวตลาดสดเปิดขายทุกวันไม่มีวันหยุดจำนวนล็อกในตลาดนัดมีประมาณ350ล็อกเริ่มปล่อยล็อกตอนบ่ายโมงตรงของทุกวันค่ะ 2. ตลาดนัดคูบอน27ตลาดนัดที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีบนพื้นที่กว่า12ไร่เป็นตลาดกลางแจ้งในสไตล์ชุมชนมีพื้นที่สำหรับรองรับรถลูกค้าได้ประมาณ250คันตลาดจะเปิดขายช่วงเย็นๆไปจนถึงประมาณ3ทุ่มเปิดขาย3วันต่อสัปดาห์และยังมีโซนเปิดท้ายที่คนสนใจสามารถจอดรถลงของกันได้เลยตลาดอยู่บริเวณซอยคูบอน27สามารถเข้าจากถนนรามอินทรากิโลเมตร8อยู่ตรงข้ามกับทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทรค่ะ 3. คลุในไนท์มาร์เก็ตเป็นตลาดกลางแจ้งบนพื้นที่ประมาณ10ไร่พื้นที่เทคอนกรีตทั้งหมดภายในจัดเป็นโซนตลาดนัดโซนตลาดพื้นที่ประจำโซนแบกกระดินและอื่นๆอีกมากมายผู้ที่สนใจมาขายของในคลุในมาร์เก็ตต้องจัดเตรียมอุปกรณ์โต๊ะเต็นท์ในการจัดร้านกันมาเองนะคะร้านขายอาหารสามารถใช้แก๊สได้กรณีใช้ไฟฟ้าคิดตามประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาสำหรับเช่าประจำ150บาทแต่ถ้าเป็นตลาดนัดราคา80บาทขนาดพื้นที่ 2x2 ตารางเมตร 4. ตลาดทานทองอยู่บริเวณปากซอยเทพารักษ์20พื้นที่โครงการประมาณ 3,300 ตารางเมตรมีพื้นที่จอดรถโดยรอบสามารถรองรับรถได้ประมาณ100คันมีห้องน้ำสะอาดไว้คอยบริการพื้นที่จัดเป็นล็อกประมาณ 2x2 ตารางเมตรสามารถขายได้ทั้งอาหารแห้งของสดเครื่องใช้ทั่วไปเสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องประดับมีจำนวนล็อกที่เปิดให้คนสนใจได้เช่าพื้นที่ประมาณ110ล็อกผู้สนใจให้เข้ามาติดต่อที่ตลาดหรือสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ค่ะ 5. ตลาดไทยสมบูรณ์เป็นโครงการตลาดสดเปิดใหม่บนพื้นที่กว่า 12,000 ตารางเมตรอยู่ติดกับถนนสุขสวัสดิ์เยื้องกับบิ๊กซีสุขสวัสดิ์รองรับผู้สนใจเข้ามาเปิดร้านกว่า200ร้านค้ามีที่จอดรถกว่า120คันมีห้องน้ำและพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงพื้นที่ขายสินค้าจัดเป็นล็อก 2x2 เมตรสามารถตกแต่งตามสไตล์ร้านได้พื้นที่เทคอนกรีตทั้งหมดมีโซนสำหรับนั่งรับประทานอาหารจุคนได้ประมาณ100ไปจนถึง200คนค่ะ 6. ตลาดครูบางกรวยอยู่บริเวณถนนบางกรวยไซน้อยตรงข้ามกับคูคอนโดมิเนียมเป็นถนนที่สามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่ได้หลากหลายเป็นจุดใกล้กับที่พักอาศัยจำนวนมากโดยเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อโดยรวมสูงจัดโซนแยกเป็นตลาดของกินตลาดเปิดท้ายมีพื้นที่โครงการประมาณ 8,180 ตารางเมตรรองรับรถลูกค้าได้ประมาณ100คันโดยเปิดขายกันทุกวันค่ะ 7. ตลาดนัดวัดดอนไก่ตีเป็นตลาดในเขตชุมชนอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเป็นตลาดเย็นที่มีการจัดล็อกขายสินค้าอย่างเป็นระเบียบตัวตลาดอยู่ก่อนถึงโรงพยาบาลกระทุ่มแบนมีการจัดโซนสำหรับขายสินค้าหลากหลายประเภททั้งอาหารเสื้อผ้าเครื่องประดับร้านสินค้าราคาถูกของมือหนึ่งมือสองสามารถนำมาขายได้เลยค่ะราคาค่าเช่าเริ่มต้นเพียง60บาทตลาดเปิดขายทุกวันขนาดพื้นที่ร้านค้าประมาณ 2x2 ตารางเมตร 8. จิรการมาร์เก็ตต
ลาดอยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านจีรการ1ถนนบางกรวยไซน้อยบนพื้นที่กว่า2ไร่ประกอบไปด้วยพลาซ่าร้านค้าศูนย์อาหารและโซนตลาดนัดโซนพลาซ่ามีประมาณ22ร้านค้าขนาด 3x7 เมตรแตกร้านได้ตามต้องการมีตั้งแต่ร้านอาหารเครื่องดื่มปิ้งย่างต่างๆสำหรับโซนตลาดนัดมีจำนวนประมาณ100ร็อกได้ทั้งตั้งเต็นท์ตั้งโต๊ะหรือแบกกระดินเก็บค่าไฟฟ้าแบบเหมาดวงละ10บาทถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆคิดเป็นกรณีไปค่ะเปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลา11โมงไปจนถึง3ทุ่ม9. อารีนามาร์เก็ตตลาดนัดเปิดใหม่ในโครงการ MT Arena ย่านลำลูกกาคลอง3เป็นโครงการสปอร์ตมอลล์ที่เปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าได้มีพื้นที่ค้าขายสินค้ายามเย็นโดยพื้นที่ขนาด 2x2 เมตรผู้สนใจต้องเตรียมโต๊ะและอุปกรณ์มากันเองค่ะด้านหน้าตลาดมีที่จอดรถได้ประมาณ 50-60 คันโดยเปิดให้ขายวันอังคารพุธและพฤหัสตั้งแต่เวลาบ่าย3ไปจนถึง3ทุ่มค่ะ 10. ตลาดนัดบางแม่นางตลาดนัดเปิดใหม่บริเวณซอยคลองถนนตำบลบางแม่นางจังหวัดนนทบุรีบริเวณด้านหลังเซเว่น3แยกโรงยาหม่องตรงข้ามกับโครงการสุขนิเวศ9เป็นตลาดนัดที่เปิดทุกวันพุธและศุกร์บนพื้นที่ประมาณ5ไร่จำหน่ายได้ทั้งอาหารของสดเสื้อผ้าของเบ็ดเตล็ดต่างๆราคาค่าเช่าแผงอาหาร50บาทแผงอื่นๆ30บาทจำนวนล็อกทั้งหมดประมาณ200ล็อกค่ะ11ตลาดนัดสวนส้มเป็นตลาดขนาดย่อมย่อมบนพื้นที่ประมาณ4ไร่ในทำเลหลังนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครมีการจัดโซนขายได้ทั้งอาหารของกินของใช้เครื่องดื่มและยังมีตลาดแบบเปิดท้ายที่จะให้ขายในทุกวันศุกร์ตอนเย็นเปิดรับสินค้าทุกประเภทเป็นตลาดที่ได้เปรียบในเรื่องกำลังซื้อเพราะอยู่ด้านหลังนิคมอุตสาหกรรมโดยเปิดให้บริการทุกวันค่ะ12ตลาดพูนลาบปทุมตลาดใหญ่ใจกลางย่านปทุมธานีบนพื้นที่กว่า10ไร่ติดถนนกรุงเทพปทุมภายในเปิดรับร้านค้าร้านอาหารจำนวนมากทั้งของกินเครื่องดื่มเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและสินค้าอื่นๆและทางโครงการยังเปิดพื้นที่ใหม่คือคลองถมพูนลาบที่ตั้งอยู่ด้านในโครงการให้ผู้สนใจนำสินค้าของเก่าของมือสองของสะสมมาวางจำหน่ายทั้งแบบเปิดท้ายและแบกกระดินจัดขายทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ในราคาค่าเช่า100บาทค่ะ13ตลาดคนเดินสาย4เป็นตลาดบนพื้นที่กว่า5ไร่มีพื้นที่สำหรับเปิดร้านกว่า300ร้านค้ารองรับรถลูกค้าได้กว่า200คันรูปแบบตลาดเปิดขายทุกวันเป็นตลาดกลางแจ้งมีลานจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องที่ตั้งตลาดอยู่บริเวณปากซอยกระทุ่มล้ม11อยู่ใกล้กับที่พักอาศัยและโรงเรียนสถานศึกษาหลายแห่งรวมถึงมีบริษัทโรงงานในพื้นที่อีกเป็นจำนวนมากเปิดขายทุกวันตั้งแต่บ่าย3โมงไปจนถึง4ทุ่มค่ะ14ตลาดนัดคลองถมคลอง7ชัชวาลเป็นตลาดที่อยู่ด้านหน้าโครงการตลาดชัชวาลในรูปแบบผสมผสานตลาดคลองถมตลาดเปิดท้ายและตลาดนัดแบ่งโซนเป็นโซนอาหารแฟชั่นของใช้เปิดท้ายเครื่องดื่มและอีกมากมายตลาดนัดคลองถม7อยู่ในทำเลถนนคลอง7ที่ออกได้ทั้งรังสิตนครนายกและลำลูกกาพื้นที่โดยรอบมีโครงการที่พักอาศัยจำนวนมากตลาดเปิดขายวันพุธวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงไปจนถึง3ทุ่มค่ะ15ตลาดนัดเมย์มาร์เก็ตบางพลีตลาดนัดเปิดท้ายในโครงการเมย์มาร์เก็ตซอยวัดหลวงพ่อโตเปิดแบบขายทุกวันและขายแบบเฉพาะวันจันทร์กับวันพฤหัสเน้นสินค้าทุกรูปแบบรวมถึงเปิดรับร้านสินค้าแนวเปิดท้ายสามารถนำสินค้ามาขายได้ทุกประเภทและด้วยทำเลที่อยู่ริมถนนบางนาตราดกิโลเมตร13และเป็นย่านที่มีที่พักอาศัยและโรงงานจำนวนมากมีกำลังซื้อโดยรอบสูงมากค่ะ16ตลาดนัดบิ๊กซีศรีนครินทร์เป็นตลาดแนวสตรีทฟู้ดและแหล่งรวมสินค้าแฟชั่นสวยๆทำเลตลาดอยู่ใกล้ห้างบิ๊กซีศรีนครินทร์และติดกับถนนใหญ่แบ่งพื้นที่เป็น2 ส่วนคือขายประจำโดยเปิดขายทุกวันตามเวลาห้างเปิดปิดและพื้นที่เช่าตลาดนัดด้านข้างซึ่งจะจัดกันทุกวันศุกร์เป
ปิดรับสินค้าหลากหลายราคาค่าเช่ารายเดือน 5,000 บาทซึ่งจะเป็นของใช้และ 6,000 บาทสำหรับของกินส่วนขาจรคิดวันละ250บาทไม่มีการเก็บล่วงหน้าไม่มีสัญญาผูกมัดสินค้าบางอย่างไม่สามารถลงซ้ำได้อีกค่ะ 17. ตลาดนัดแสนสุขสาย4ในย่านพุทธมณฑลสาย4บนพื้นที่กว่า20ไร่โครงการติดกับ Image Mall และรายล้อมด้วยหมู่บ้านจัดสรรอีกหลากหลายโครงการพื้นที่เทคอนกรีตมีแผงสินค้ากว่า200แผงเป็นย่านที่มีกำลังซื้อสูงมากค่าเช่ารายวันสำหรับเสื้อผ้า35บาทขาจร70บาทรายเดือนเริ่มต้น200บาทต่ออาทิตย์เปิดขายได้ทุกวันค่ะ18ตลาดนัดคลองถมอุดมทรัพย์อยู่ในชุมชนตำบลบางเมืองสมุทรปราการเข้ามาจากถนนสุขุมวิท27มีทั้งส่วนที่เปิดประจำและตลาดเปิดท้ายคลองถมที่เปิดขายวันจันทร์กับวันพฤหัสมีสินค้าหลากหลายประเภทให้เลือกมาเปิดร้านขายของกันได้ถือเป็นอีกตลาดที่อยู่ในทำเลที่ดีอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนและโรงเรียนต่างๆค่ะ19ตลาดนัดนินจาบางวัวตลาดอยู่ติดกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นตลาดกลางแจ้งจัดแบบเรียบง่ายมีล็อกร้านค้าประมาณ400ล็อกเปิดรับสินค้าหลากหลายรายการทั้งเครื่องใช้แฟชั่นเสื้อผ้าอาหารเครื่องดื่มโดยเปิดให้ขายทุกวันอังคารและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 4:00 น.ไปจนถึง 4:00 น.ค่ะ20ตลาดมิ่งแบริ่งซอย3อยู่บริเวณถนนสุขุมวิท107หน้าปากซอยแบริ่งสมุทรปราการเป็นตลาดที่จัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระเบียบเทคอนกรีตอย่างดีมีห้องน้ำสะอาดไว้คอยบริการเปิดรับสินค้าทุกประเภทรวมถึงมีโซนแบกกระดินคลองถมสำหรับคนอยากขายของเก่าของสะสมของมือสองต่างๆเปิดขายกันทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ไปจนถึง 5:00 น.ค่ะการมีทำเลที่ดีอาจทำให้เรามีชัยไปกว่าครึ่งแต่อีกครึ่งที่เหลือคือคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีด้วยค่ะรวมถึงยุคนี้การขายของแบบออนไลน์ก็จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นใครที่คิดจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าต้องพยายามหาช่องทางการขายที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.comหรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ